สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วในคลิปที่แล้วผมได้พูดคุยถึงเรื่องพอดอพอดอก็คือมันย่อมาจากพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะเป็นพอดอ1พอดอ2จนถึงพอดอ14แต่ที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นพอดอ3สำหรับพอดอ3ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมโรคของพืชหรือว่าโรคในดินไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโรคขนเน่าโรคอะไรต่างๆในซองนี้ก็บรรจุอยู่25กรัมถ้า25กรัมตรงนี้ถ้าเราจะไปผสมปุ๋ยไปผสมดินหรือว่าจะไปหว่านลงแปลงก็คงจะไม่พอทีนี้มาพลิกอยู่หลังซองมาพลิกดูด้านหลังซองเขาก็บอกว่าสามารถไปขยายได้นะขยายในกองปุ๋ยหมักเนี่ยได้อีกเป็น100กิโลท่านผู้ชมจาก25กรัมเราสามารถขยายเชื้อพอดอ3เนี่ยได้เป็น100กิโลนะครับวันนี้ผมก็จะมาขยายดูว่าจะทำตามคำแนะนำด้านหลังซองนะครับที่เขาบอกว่าสามารถเอาไปขยายได้เป็น100กิโลเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการขยายสูตรพอดอ3ให้ได้100กิโลจะทำอย่างไรมาดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะมาขยายจุลินทรีย์พอดอ3หรือสารซูเปอร์พอดอ3ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คงจะเป็นพวกไทโคดาม่าท่านผู้ชมไทโคดาม่าเนาะที่นี่ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการโรคในดินไม่ว่าจะเป็นโรคเน่าโรคขนเน่าโรคอะไรต่างๆที่มันอยู่ในดินนะโดยเฉพาะพืชผักที่เราปลูกไปแล้วมันเกิดปัญหาในเรื่องของรากเน่าทำให้พืชผักของเราเสียหายก็จะขยายจากซองนี้25กรัมมาสู่กองปุ๋ยหมักตรงนี้100กิโลท่านผู้ชมจาก25กรัมผมจะได้ทั้งหมดถ้าขยายลงเนี้ยผมจะได้ไทโคดาม่าหรือพอดอ3นะ100กิโลวิธีทำไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมง่ายนิดเดียวดับแรกก็เตรียมน้ำมา5ลิตรอันที่2รำละเอียด1กิโลอันที่3ก็สารเร่งซูเปอร์พอดอ3 1ซองแค่นั้นเองครับที่จะต้องเตรียมอันดับแรกนะครับก็มาเตรียมที่จะผสมรำละเอียดกับสารพอดอก่อนนะครับท่านผู้ชมเราได้อย่างนี้แล้วก็เอารำละเอียดเทลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้5ลิตรนะครับเตรียมไว้5ลิตรเนี่ยวิธีทำวิธีขยายรำละเอียดก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ของซูเปอร์พอดอ3ส่วนที่2ก็เทเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นผงเนี่ยครับนะครับมันเป็นผงแบบนี้แหละแบบนี้ครับเนี่ยเทลงไปในรำละเอียดในถังนะครับเทสารพอดอ3ลงไปสารเร่งเสร็จแล้วก็โคนนะโคนให้เข้ากันเนี่ยภายในอย่างน้อยใช้เวลา5นาทีท่านผู้ชมนะคนแบบนี้ให้มันเข้ากันให้มันแตกให้มันละเอียดเนี่ยคนไปทางเดียวกันอย่างนี้นะอย่างน้อยใช้เวลา5นาทีเมื่อคนไปแล้ว5นาทีท่านผู้ชมก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นน้ำลักษณะแบบนี้เราก็เอาน้ำที่เราผสมรำละเอียดกับพอร์3ลดลาดออกไปในกองปุ๋ยแบบนี้ครับลดลาดออกไปในกองปุ๋ยแบบนี้ลดราดลงไปเลยนะครับแบบนี้ครับเมื่อเรารดราดรำละเอียดที่ผสมพอร์3เสร็จเรียบร้อยเราก็ผสมนะผสมกลับไปกลับมานะสัก 2-3 รอบแล้วก็เช็คความชื้นความชื้นก็ให้อยู่ที่ 60-70% นะครับเช็คความชื้นสำหรับตรงนี้ก็กลับไปกลับมาได้ 3-4 รอบแล้วครับท่านผู้ชมเช็คความชื้นก็ได้ละอยู่ที่ประมาณ 60-70% หลังจากนี้ก็จะคลุมกองปุ๋ยเราไว้นะคลุมกองปุ๋ยหมักไว้อีก7วันนะครับปิดกองปุ๋ยเอาเก็บไว้ในร่มคลุมกองปุ๋ยเก็บไว้ในร่มอีก7วันมาเจอกันท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ได้หมักปุ๋ยหมักร่วมกับพ.ร. 3ซึ่งมีเชื้อไตโคโดมาไปแล้วครบ7วันวันนี้ก็จะมาตักเอาปุ๋ยไปใส่ผักในกระถางในตะกร้านะครับใส่พวกสลัดพวกมะเขืออะไรต่างๆที่ปลูกไว้ตามเข่งตามตะกร้านะไปใส่ที่โต๊ะปลูกใส่สลัดที่โต๊ะปลูกไปใส่หอมแบ่งใส่หอมแดงแล้วก็พืชผักอื่นๆที่ปลูกรอบบ้านข้อดีของมันก็เราได้ทั้งปุ๋ยที่จะไปใส่พืชผักของเราจะให้เจริญเติบโตเราได้ทั้งเชื้อไตโคโรมาที่จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งทำลายป้องกันโรคที่มันจะเกิดในดินนะโรคใบเน่ารากเน่าคอเน่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดกับพืชของเราเราก็ได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ได้ทั้งไตโคโรมาไปพร้อมๆกันนะพี่น้องท่านใดอยากจะทำแบบนี้ก็ลองเสาะหาเอามาทำดูนะครับท่านผู้ชมครับลองเสาะหามาทำดูมันก็จะเกิดประโยชน์สองทางได้ทั้งปุ๋ยและได้ทั้งเชื้อราที่ดีก็คือไตรโคโดมาไปช่วยในเรื่องของการป้องกันและยับยั้งเชื้อโรคที่จะเกิดในดินคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ